ยาบ้ายาเสพติดสักตอนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองใครปราบไม่ได้สักทีมีอิทธิพลมากมายไกลกองค้ายาเสพติดกันทั่วถิ่นทุกที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลนายกทักษิณมาจัดการปราบเรียบร้อยไม่มียาบ้าให้เห็นแม้แต่เม็ดเดียวนี่คือผลงานของท่านทักษิณเมื่อเป็นอย่างนี้คนเราก็เกิดการรักนิยมชมชอบท่านนายกทักษิณพลเอกเปรมอีเปรมเท่ากาลีเท่าเห็นแล้วอิจฉาเห็นว่าคนรักทักษิณมากเหลือเกินเอารถถังมาปฏิวัติกระจัดทักษิณทันทีอุบาทจังไรไหมครับพี่น้องครับแล้ววันที่19พวกเราชาวแสดงจะเอาอีกจะไปรวมกลุ่มรวมพลกันขับไล่พลเอกเปรมและรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในวันที่19ใช่ไหมครับวันก่อนหน่อยเราจะไปร่วมชุมนุมมันเสือกประกาศพ.ร.บ.ความมั่นคงเอาทหาร 3-4 กองพันมาล้อมทำเนียบรัฐบาลไว้ทหารเขาไว้ถือปืนป้องกันประเทศไว้ปราบก่อการร้ายชายแดนภาคใต้ดันเอามาเฝ้าลวดหนามกับแท่งปูนดูสิมันทำทหารโมโหเราชาวเสื้อแดงไม่ต้องด่าทหารเมียทหารด่าทหารบอกไอ้บ้าเขาไอ้ถือปืนเสือกมาเฝ้าแท่งปูนกับลวดหนามมันว่างั้นทหารบางคนนะครับยืนถือปืนอยู่ดีๆต้องยืนมาเฝ้าลวดหนามถือโล่ยืนอยู่อย่างเนี้ยเสียฟอร์มชิบหายเลยทหารเหล่านี้ก็เลยด่าสุเทพเทือกสุบรรณและด่าพิสิทธิ์บอกว่ากูเป็นทหารไม่มีศักดิ์ศรีเพราะมึงสองตัวใช่ไหมถ้าไม่ต้องมาเฝ้าลวดน้ำกับแท่งปูนเพราะฉะนั้นวันที่19นี้เราบอกว่าจะไปล้อมบ้านสี่เสาและชุมนุมกันที่ลานพระลูกถ้าประกาศพ.ร.บ.ความมั่นคงขนทหารมาสี่กองทัพแน่จริงมึงขนมาเลยมีกี่กองทัพขนมาที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ต้องอยู่ถอนหมายหมดกำลังถอนมาถอนมารับหน้าคนแสดงภาคใต้สามจังหวัดปล่อยให้มันยิงให้มันระเบิดช่างหัวมันมากั้นเสื้อแดงยกมาเลยแล้วเราเสื้อแดงมึงมีกองทัพมาเยอะกูก็ไม่ไปให้มาขนมาเราแสดงบอกว่าจะไปจะไปจะไปมันก็ตกใจสุเทพตกใจหนักดำอยู่แล้วดำหนักกว่าเก่าหัวขาวอยู่แล้วขาวดักเดิมอีกประกาศพ.ร.บ.ความมั่นคงเรียกทหารจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาด้วยลพบุรีขนมากองทัพภาคหนึ่งสองสามสี่ขนมาเลยมาล้อมบ้านสี่เสาพ่อพลเอกเปรมคือพ่อของพวกมันพ่อของอภิสิทธิ์สงสัยแม่ของอภิสิทธิ์มีอะไรกับพลเอกเปรมเมื่อวานไม่รู้มันเลยรักนักหนาคนไม่เลยเพราะฉะนั้นวันที่19นี้เราบอกว่าเราจะบุก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 จะล้อมจะล้อมจะล้อมมึงขนฐานมาเราก็จะไปล้อมพรรคประชาธิปัตย์กับบ้านอภิสิทธิ์แทนเว้ยไม่มีมาตรฐานในรัฐบาลนี้เลยผมยกตัวอย่างให้เห็นสักหนึ่งประเด็นการซื้อขายหุ้นของทางทักษิณชินวัตรในตลาดหุ้นกฎหมายบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีมันก็บอกว่าทักษิณโกงไม่เสียภาษีก็กฎหมายบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีท่านก็เลยไม่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายทุกประการแต่พลเอกเปรมเป็นที่ปรึกษาของธนาคารกรุงเทพบริษัทไทยเบเวอเรจและบริษัทซีพีได้รับเงินเดือนเดือนละหลายรายล้านบาทถามว่าพลเอกเปรมเคยเสียภาษีบ้างไหมไม่เคยเคยเสียไหมไม่เคยเลยครับแล้วอย่างนี้เนี่ยควรจะด่าพลเอกเปรมมากกว่าด่านายกในดวงใจของพวกเราใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งก่อนจะหมดเวลานายกทักษิณของเราโดนคดีทุจริตเข้ากล่าวหาว่าทุจริตที่ดินรัชดาโดนติดคุก2ปีโดยไม่เป็นคำเลยไม่เต็มคำแม้แต่นิดเดียวซื้อขายที่ดินรัชดาคุณหญิงอ้อคุณหญิงพจมานจ่ายตังค์เรียบร้อย
700กว่าล้านจากราคากลาง500กว่าล้านจ่ายตังเรียบร้อยโอนกันเรียบร้อยจ่ายตรงจ่ายตังรัฐบาลก็ได้เงินประชาชนก็ไม่เสียอะไรก็ไม่ได้เสียหายแต่ท่านทักษิณโดนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินจำคุก2ปีท่านเลยหนีเรื่องอะไรจะให้ขังโง่ๆท่านไม่อยู่แต่ไอ้เนรวินมันโกงที่ดินโกงกล้ายาง 1,440 ล้านกล้ายาง90ล้านต้นรัฐบาลให้เอาเงิน 1,440 ล้านไปซื้อเอาไปแจกพี่น้องชาวอีสานไอ้บ้านี้เสือกเอาไปขายต้นละ20บาทเขาให้แจกด้านเอาไปขายเพราะฉะนั้นวันที่23นี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะตัดสินศาลเดียวกันนี่แหละครับจะตัดสินคดีเนวินว่าอย่างไรแต่ตัดสินทักษิณไปแล้ว2ปีหากแม้นว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินว่าเนรวินและพรรคพวกไม่ผิดยกฟ้องจริงดอกจิกนี่แหละจะเผาศาลให้ดูแต่เป็นศาลพระภูมินะจ๊ะใครจะไปว่าผมศาลฎีกาติดคุกยันลูกบวชเอาละครับเวลาผมมีนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นขอให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวเสื้อแดงทุกหนแห่งในประเทศไทยนี้ไปรวมกันวันที่19นี้ขอให้พี่น้องแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยคมหอกคนดาบและได้ประชาธิปไตยขึ้นมาขอให้ท่านนอนหลับมีเงินหมื่นนอนตื่นให้เงินหายเงินหมื่นหายไปเงินล้านมาแทนที่ขอพี่น้องชาวแสดงทุกท่านมีความสุขมากๆครับผมเจนโอเจเอาแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับศิลปินประชาธิปไตยเจ๋งดอกจิกครับพี่น้องครับ